สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรถขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์เมื่อวันที่7ตุลาคม2563เพจข่าวสารเมืองปราการ V2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นโปรดเรียงเส้นทางโดยรอบตลาดปากน้ำสมุทรปราการจะมีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี2563ไม่จำเป็นโปรดเรียงเส้นทางวันที่7ตุลาคม2563เวลาประมาณ 9:00 นจังหวัดสมุทรปราการได้จัดขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ในวันเปิดงานบริเวณแยกหอนาฬิกาหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการถนนประโคนชัยถนนสีสมุทรรับตลาดปากน้ำในการนี้งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการจึงเรียนมายังท่านโปรดช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันเวลาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรโดยให้ใช้เส้นทางถนนศรีนครินทร์แทนจะได้รับความสะดวกกว่าและขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเรียกได้ว่าเป็นพิธีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานส่วนรถที่ใช้ในการแห่ดังกล่าวมีหมายเลขทะเบียน401315สมุทรปราการหากท่านใดชอบตัวเลขดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ